ปรบมือต้อนรับเลยอิงฟ้าวุ่นราค่ะทุกคนจะเคลมว่านี่คือหมอดูของอิงฟ้าในนั้นมีไปถูกบ้างไหมไม่มี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 วันนี้จะบอกในรายการต้นทางแก้จมูกมา9รอบ9รอบไม่สวยอ่ะหนูแก้เลยกูขอด่าได้ป่ะอิงฟ้าจะมาทำขวัญหน้าคนเร เรื่องสิงคโปร์ดิ่งจนเราแบบเราไม่อยากมีชีวิตอยู่ต่อนะตอนนั้นนะอ๋อไม่ว่างค่ะ26ไม่ว่างคิวไม่ได้คิวเต็มคิวเต็มถึงชาติหน้าเลยเอาเป็นว่าชาติหน้าไปเช็คคิวสวัสดีค่ะโหอย่าแป๊บนึงเขาอะไรขนาดนั้นอ่ะเป็นอะไรเป็นดัก working room ไม่หรอเรามาสุดๆอยู่แล้ว1มันไม่เคยพอนี่คือส่วนตัวคุยกับแฟนจ๊ะจ๋าฮะอันนี้คุยงานรับงานอันนี้คุมตัดต่อเล่นเกมดูหนังดู Netflix TikTok แป๊บนึงนะเดือนนึงค่าเน็ตเท่าไหร่ดีกว่าเริ่มต้นเพียง200กว่าบาทเท่านั้นฮะ200กว่าบาทใช่ต่อรอบบินเพราะฉันใช้นี่จ้ะฟินโมบายซิมมือถือที่ให้บริการทางออนไลน์เจ้าแรกของประเทศไทยและมีสโลแกนว่าคุ้มเยอะง่ายไม่ผูกมัดหลอดคุ้มเนี่ยก็คือแพ็กเกจรายเดือนของเขาเนี่ยราคามันเมคเซนส์มากคือเราใช้เยอะใช่ป่ะแต่ว่าเน็ตอ่ะไม่อั้น20เมกะบิตเฮ้ยเชื่อเร็วมากแบบเร็วเอาจริงนะมึงเหมาะมากเพราะว่ามึงทั้งไลฟ์ขายของตรวจงานเช็คละครงละครนะเมาท์มอยนะอะไรนะเออซึ่งเริ่มต้นแค่259บาทต่อรอบบินเชื่อถูกระจ้าแต่ที่อยากจะแนะนำเลยนะจ๊ะเลยโปรนี้ฟินเอ็กซ์ตรีมได้เน็ตแม็กซ์สปีดแบบ60กิกพอเน็ตไม่อั้นเร็ว20เมกะบิตเพอร์เซกโทรฟรีทุกเครือข่ายอีก600นาทีไม่ต้องนอนอ่ะเขาจะไม่ต้องนอนค่ะ600นาทีก็คือแค่329บาทต่อรอบแล้วสัญญาณมันชัดหรือเปล่าเขาบอกเลยว่าหมดห่วงเพราะว่าตอนนี้นะสัญญาณก็คือครอบคลุมทั่ว77จังหวัดทั่วประเทศไทยแล้วยิ่งตอนนี้นะเสาของ Dtac นะโรมมิ่งกับเสาของ True มันก็ยิ่งปังไปกันใหญ่ก็คือมีแต่ครอบคลุมแล้วก็คือมีแต่ดีแล้วก็เร็วขึ้นค่ะอันนี้สบายใจได้เลยและก็มาถึงสโลแกนที่3ก็คือง่ายง่ายไงอ่ะคำว่าง่ายนี่ก็คือสมัครง่ายเอออ๋อสมัครง่ายจริงๆเข้าไปได้เลยที่ finmobile.io นะคะก็สามารถสมัครได้เองเลยทั้งสะดวกง่ายด้วยแถมยังมีเบอร์มงคลให้เลือกใส่มูอย่างเรามันก็ต้องจริงมาพร้อมกับเบอร์มงคลคือจะบอกหรือจะย้ายเบอร์เดิมมาใช้ก็ได้เลยหรอถ้าเกิดสมมติว่ามีอะไรสงสัยเขาก็มีแชทซัพพอร์ตเป็นคนตอบเลย24ชั่วโมงเขามี call center อยู่โทรหาได้ทุกวันเลยตั้งแต่9โมงเช้านะคะจนถึง6โมงเย็น022028585สามารถถามได้เลยแล้วมาถึงสโลแกนสุดท้ายคือไม่ผูกมัดถ้าเราลองแล้วเราไม่ชอบเนี่ยเราก็สามารถที่จะยกเลิกได้แคนเซลได้เลยแคนเซลได้เลยนะคะยกเลิกได้เลยด้วยตัวเองวันนี้รถทาเลนต์เรามีโค้ดพิเศษให้เธอRTL 30ที่ขึ้นอยู่ตรงนี้ RTL ก็คือมาจากรถทาเลนต์30ก็คือรถไปเลย 30% รอบบินแรกลดทุกแพ็กเกจก็คือเริ่มต้นแค่182บาทต่อรอบบินจ้าโหมันคุ้มจังวะสุดยอดอย่างที่บอกเลยว่าสโลแกนก็คือคุ้มเยอะง่ายไม่ผูกมัดต้องฟินโมบายสำหรับคนที่อยากลองนะคะสามารถดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้นะคะที่ finmobile.io นั่นเองค่ะซึ่งก็สามารถส่งซิมฟรีให้ถึงบ้านได้เลยหรือว่าอยากจะรู้โปรโมชั่นดีๆนะคะก็สามารถแอดไลน์เข้าไปได้ที่ @finmobile_th เดี๋ยวจะพูดถึงแบบเรื่องฟินโมบายเราพูดถึงเรื่องโปรโมชั่นดีๆไปแล้วนะแต่วันนี้โลเคชั่นที่บอกว่าเขาไปดูกันตรงนู้นตรงนั้นวันนี้จะเฉลยที่แรกออกจากปากเขาค่ะว่าหมอดูที่เขาไปดูคือที่ไหนถ้าพลาดวันนี้นะเสร็จจบเลยเสร็จกดไลค์กดแชร์กด Subscribe ให้ด้วยรถทาเลนต์ไปพบกับเธอเลยจ้าไปจ้าโอ้โหปรบมือยาวจะปรบมือยาวจ้าเทปนี้เป็นอะไรวันนี้คุ
ณเก๊กค่ะคุณจะพูดกับแม่นาคแบบนี้ไม่ได้นะคะไม่ได้หรอคุณลูกสะใภ้ค่ะคนที่มาเยือนรถทาเลนของเธอวันนี้ก็คือน่าจะเป็นคนที่ปังที่สุดในคอสอนนี้เรียกได้ว่าเป็นสาวปังแห่งปีแล้วก็รถทาเลนต์คันนี้คือเหมาะกับเธอเพราะเธอทำได้ทุกอย่างบนโลกใบนี้ไม่มีอะไรบนโลกใบนี้ที่เธอทำไม่ได้ปรบมือต้อนรับเลยอิงฟ้าวุ่นร่าสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะอันนี้เป็นรายการแรกเลยตั้งแต่หนูประกวดมาที่มาในลุคหมอทำขวัญนาครายการแรกเฮ้ยแล้วก็เรทค่าตัวคือแพงที่สุดในประเทศไทยเรียกได้ว่าแรงจนไม่มีงานหลังจากเทปนี้เดี๋ยวมีแน่บอกเลยก็ถือว่าเป็นอาชีพหลักเลยไหมคะหมอทำขวัญนาคตอนนั้นหลักค่ะแล้วตอนนั้นมีอาชีพอะไรบ้างที่เราทำตั้งแต่ก่อนจะมาเป็นอิงฟ้ามิสแกรนด์จริงหรือไม่ที่เธอขายรถผลไม้เข็นอยู่ที่หัวลำโพงจริงไหมหนูเคยขายผลไม้รถเข็นแต่ไม่ได้ขายที่หัวลำโพงคือขายมาหมดแล้วแบบว่าอาชีพค้าขายผลไม้ไส้กรอกอาหารส้มตำไก่ย่างลูกชิ้นอะไรขายแบบขนมมาหมดแล้วแม่ค้า1 2ไล่มาก็น่าจะเป็นนักร้องค่ะนักร้องแดนเซอร์อ่ะ6โมงเต้นยังไง6โมง6โมงมันเป็นเพลงช้าแบบว่าเรื่อยๆ2 ทุ่ม2 ทุ่มอาจจะเริ่มเร็วขึ้นมาหน่อยก็แบบว่า4 ทุ่มละ4ทุ่มละเริ่มแล้วจะเริ่มเร็วขึ้นไปป้าไม่เขียนชุดเลยเหรอเคยเป็นแคดดี้ด้วยเป็นเด็กเสิร์ฟก็เป็นมาแล้วเด็กหลังจาทำงานตั้งแต่ตีห้าครึ่งเลิกประมาณ2 ทุ่มได้ค่าตัว50 บาทลาได้แล้วนะ50 บาทแล้วไม่ได้ตกถึงเรา50ด้วยนะให้แม่30ตัวเองหยอดกระปุก20 บาทชีวิตอ่ะถัดมาก็จะเป็นสาวโรงงานก็เป็นมาแล้วสาวโรงงานแบบว่าเขาเรียกอะไรยักนุ่นตุ๊กตาเย็บกระเป๋าอะไรพี่เกดอยู่โรงงานปักไก่ค่ะพี่เกดนี่ไก่มาปุ๊บพี่เกดไอ้ดับตัวนี้ได้ปั๊บตัวนี้ไม่ได้ปั๊บโตคุยกับไก่รู้เรื่องด้วยก็มีแบบพิธีกรบ้างพิธีกร MC อย่างเงี้ยเนาะคิตตี้ก็มีตอนนั้นอ่ะเริ่มโตขึ้นมาก็จะเป็นหมอทำขวัญนาคไทยแบบเป็นแบบก็10กว่าอาชีพอ่ะเป็นแรงบันดาลใจที่ดีให้กับคนที่ดูได้เลยนะใช่ๆหนูถึงบอกว่าคนที่ลำบากอยู่ตอนนี้อย่าไปคิดว่าแบบว่าเฮ้ยวันมันจะไม่มีวันของเราอ่ะทำไปเรื่อยๆแบบเพราะกว่าหนูจะประสบความสำเร็จจริงๆก็เราหาตัวเองเจอด้วยป่ะเพราะมันถูกต้องมันใช่มันถูกที่ถูกเวลาทุกอย่างก็เลยอะไรที่มันจุดประกายฉันไปเป็นเข้ามาอยู่ศูนย์มิสแกรนด์อ่ะมิสแกรนด์เนี่ยมันมีช่วงนึงที่หนูไปเชียร์เพื่อนคนที่เคยเป็นแดนเซอร์มาด้วยกันอ่ะเฮ้ยทำไมเขาทำได้แล้วเราทำไมถึงแบบว่ากังวลเลยทำไมเราต้องกลัวด้วยปกติเราอยากทำอะไรเราก็ทำก็เลยว่าเอาวะก็เลยเก็บเงินก้อนสุดท้ายที่ตัวเองมีอยู่ทำทุกอย่างให้แบบว่าให้มันดูแบบตัวเองในเวอร์ชันที่ดีที่สุดในการจะเป็นนางงามเลยแล้วตอนนั้นก็คือคิดป่าว่าจะได้อะไม่ได้คิดเลยนะพอเราเห็นคนอื่นมาแล้วเหมือนบางคนเกิดมาเพื่อจะเป็นนางงามอ่ะเขามาแบบว่าแบบย่างกลายมาก็คือแบบมาเลยที่สุดแล้วเราก็เลือกจังหวัดใหญ่เลยก็คือกรุงเทพมหานครคือกะว่าถ้าได้ก็ได้ไม่ได้ก็ไม่ไปต่อฟิลอ๋อคือถ้าไม่ได้ก็ทำขวัญนาคใช่เพราะตอนนั้นก็ยังทำขวัญนาคด้วยอะไรด้วยแล้วเรื่องที่หมู่อ่ะอันนี้คือเดี๋ยวฉันจะขอบอกก่อนเลยพอถ้าเข้าไปดูใน TikTok อ่ะทุกคนจะเคลมว่านี่คือหมอดูถูกอิงฟ้าในนั้นมีไปถูกบ้างไหมไม่มีคือจริงๆที่ในรายการเราบอกว่า2ที่คือที่เมืองทองมีถูกค่ะแต่ว่าที่คลองสี่ยังไม่มีใครไปถูกเลยวันนี้จะบอกในรายการรถทาเลนข้างหน้าเขาจะมีป้ายเขียนว่ารับดูดวงฮวงจุ้ยไพ่ยิปซีลายมือให้เลิกจีนไทยนะคะซึ่งบ้านเลขที่คือ155/3 หมู่ 1ไปตามอันนี้ของแท้แต่ทั้งนี้ทั้งนั้นก็คือมันก็ไม่ใช่ดวงอย่างเดียวมันต้องอยู่ที่เราด้วยนะทุกคนไม่ใช่ว่าเขาบอกว่าเรารวยแล้วเราจะไม่ทำอะไรเลยอะไรอย่างเงี้ยก็ต้องแบบว่าแล้วตอนนั้นเขาบอกว่าเธอรวยแล้วเธอทำเขาพูดกับเธอว่าอะไรตอนนั้นหนูไปดูกับแฟนเขาบอกว่าให้รักษาคนนี้ไว้ให้ดีคือถ้าในจะเลิกกันก็จะเลิกกันในเดือนครึ่งแต่ถ้าไม่ได้เลิกก็คือคบกันยาวแต่ถ้าเลิกไปแล้วเนี่ยก็จะมึงก็จะเอื้อมเขาไม่ถึงเขาพูดแบบนี้ตอนนั้นหนูก็มีเงินติดอยู่ในบัญชีไม่ถึง10,000หรอกหนูบอกหนูจะมีบ้านไหมเขามีภายในปีหน้าเนี่ยมึงจะมีหลายเรือนนะจะมีรถสปอร์ตด้วยนะหลายคันนึงอย่าลืมกูนะอะไรเงี้ยเราก็คิดกูจะไปเอาตังค์จากไหนวะลำพังตังค์ในบัญชีกูยังมีไม่ถึงมือเลยตอนนั้นน่ะซึมสุดๆอ่ะแล้วมันก็ซึมมากอ่ะแล้วพวกเรื่องหน้าตาเรื่องโหงเฮงอะไรอย่างเงี้ยหนูได้ดูไหมเลิกผ่าจมูกเลิกอะไรอย่างเงี้ย ไม่อันนี้เราเอาที่เราสบายใจแต่หนูอ่ะ
แก้จมูกมา9 รอบ 9 รอบ 9 รอบแล้วนะทำเพราะว่าอยากจะมาประกวดเดอะสตาร์น่าจะ16ผมจำไม่ผิดนะแล้วมันมาไม่สวยคือเพื่อนก็กลัวเราเจ็บแล้วว่ามึงพอแล้วอ่ะไม่ต้องทำแล้วสวยแล้วแต่แฟนบอกไม่สวยอ่ะหรือแก้เลยหมอบอกให้พักมันต้อง3เดือนนะถึงจะได้แต่หนูพอ2เดือนปั๊บหนูแก้แม่งเลยชีวิตหนูมันรันด้วยพี่ควงมันรันแล้วอะไรที่มันทำให้มาถึงครั้งที่9อ่ะเมนเพราะว่าเราอยากเอาชนะใจแฟนแบบแฟนมึงกี่คนเขาคนเดียวคนนี้คนเดียวกูขอด่าได้ป่ะไม่เขาไม่ได้บอกให้หนูแก้นะแต่คือเขาอ่ะชอบนอกใจไงเพราะว่านอกใจปุ๊บไปเจอผู้หญิงสวยๆสวยๆเงี้ยกูก็ไม่มีความมั่นใจในตัวเองเอาอีกแล้วยังไม่สวยหรอวะอะไรอย่างงี้ไงจนมันมีรอบที่เหมือนแบบว่าเนื้อมันเริ่มแบบอักเสบก็เลยต้องเหมือนถอดแล้วก็พักจมูกไปประมาณแบบ3เดือนก็เลยหาวิธีแบบทำยังไงให้มันแบบว่าปังๆอะไรเงี้ยเราก็เลยเซิร์ชหาแล้วก็ไปเจอวิธีนี้ว่าเหมือนแบบเขาให้เราขอเข้ามาร่างกายตัวเองเหมือนเราจะผ่าตัดเอาอะไรเข้าหรือเราอะไรเอาอะไรออกอ่ะก็ควรจะบอกกล่าวหลังจากที่เริ่มรู้วิธีนี้นะก็คือทำครั้งเดียวคือจบทุกอย่างตอนนี้ทุกอย่างก็ทุกพอดีหมดแล้วนะเหนื่อยแล้วเหนื่อยท้ายที่สุดก็คือถ้าเราพอใจในสิ่งที่ตัวเองมีนะทุกอย่างก็คือจบไอ้บทเรียนทั้งหมดทั้งมวลอ่ะหนูก็ไม่โทษใครเลยโทษตัวเองอย่างเดียวเลยว่าแบบเราไปให้คุณค่าคนอื่นมากกว่าความมั่นใจที่เราควรจะให้ตัวเองเธอยายแฟนคนนั้นที่บอกให้เธอที่เธอบอกว่าเขาไม่พอใจแล้วเขาไปมีกิ๊กก็คือยายคนที่พาไปดูดวงปะเดียวกันแม่งเลยมาละชีวิตมันก็ผ่านอะไรกันมาเยอะจนถึงวันนี้แต่สิ่งที่น้องอิงฟ้าก็คือไม่เคยลืมเลยแล้วก็ชอบที่สุดเลยก็คือการเป็นหมอทำขวัญนาครอดเพราะฉะนั้น Talent Challenge ของเราวันนี้นะคะอิงฟ้าจะมาทำขวัญนาคนเรอมันจะมาให้ทำง่ายๆมันก็ไม่ได้ไม่ได้อีกแล้วมันจะมีโจทย์ให้จับแล้วร้องโจทย์แบบนั้นเลยเหรอเลยแค่บทลาแฟนและภรรยาเวลาเขาจะบวชบางคนเขามีแฟนเดี๋ยวเราจะเป็นตัวแทนเพื่อที่จะบอกว่าถ้านาคไปบวชเนี่ยต้องทำยังไงบ้างโอ้นาคจาสีกาขอสั่งน้ำตาไหลหลังก่อนจะจากไปแต่1เพลงคือนานมากแล้วถ้าเป็นทำให้ซึ้งอ่ะมันจะมีประโยคนึงที่หนูรู้สึกซึ้งก็คือบวชให้พ่อตอนเป็นดีกว่าบวชเน้นฝ่ายจุกอยู่นะอ่ะแล้วอวยพรแหละอวยพรหน้าพ่อแต่พ่อได้เลิกเบิกจะเบิกบายสิถ้าเสียงเพาะมากเสียงเพาะมากแบบนี้ก็มีมาปมด้อยมีคนมาดราม่าอีกว่าเสียงดีก็จริงแต่แบบนี้มันก็ร้องสากลไม่ได้อย่าไปดูคอนเสิร์ตล่าสุดค่ะเขาก็ตบหน้าไปเลย3ทีค่ะปึ้งกูร้องได้ค่ะคิดเห็นยังไงกับดราม่านี้ในเมื่อมันห้ามเขาไม่ได้อะแต่ก็ต้องอยู่ที่ความคิดเราแล้วแหละอะไรก็แล้วแต่ถ้าเราตั้งใจหรือเราพยายามที่จะทำมันนะมันจะเป็นเราในเวอร์ชั่นที่ดีที่สุดอย่างหนูร้องเพลงสากลหนูรู้สึกว่าเฮ้ยเราทำได้ขนาดนี้คือเก่งแล้วดีแล้วแล้วหนูก็ไม่ได้ค่อยได้จะสนใจว่าแบบใครจะว่าอะไรไงเพราะเรารู้สึกว่าคนที่ว่าเราบางครั้งก็ทำไม่ได้หรอกพูดถึงผลงานด้านอื่นมากดีกว่า Talent Challenge ที่2ในวันนี้ของอิงฟ้าวราหะนะคะเราจะสารฝันเรื่องการเป็นนักแสดงของเขาวันนี้เราก็มีโจทย์เดี๋ยวเอาไปอันแรกก่อนเลยละกันนะหญิงนุชนะจากวงคำเหล่าหญิงนุชนะวงคำเหล่าอีหนางพิรมลอีคางคบขึ้นวอไม่เคยเจียมเนื้อเจียมตัวดูสิมันขี้ใส่หัวใจหญิงนุชขี้เป็นก้อนปีว่าแต่ว่ามันขี้เป็นน้ำกับส้มสีทองแบบไปดูไว้ด้วยนะว่าฉันเป็นแอร์ของสยามแอร์ไลน์ฉันจะให้บริการเฉพาะผู้โดยสารชั้น1เท่านั้นเพราะฉะนั้นฉันจะแต่งตัวสวยยังไงมันก็เรื่องของฉันการะเกดจากบุคเพสารนี่ว่ามึงเต็มใจให้อีบ่าวดูหมิ่นดูแคลนกูเลยกูไม่ใช่เส้นไร้ไม้ต่อวันหนึ่งกูก็จะเป็นสะพายรังเกียจเดียดฉันกูปานนี้กูก็โลกพยานามือมึงจะให้กูเงียบปากหรือน่ารักอยู่น
นะดูยังดูน่ารักอยู่มีคนพูดป่ะเล่นอะไรก็ดูแบ๊วอ่ะก็หน้าเราแบ๊วว่าเวลาเรายิ้มเราแบ๊วอ่ะสมมติว่าเธอไปเล่นบทร้ายแล้วเธอกรี๊ดเธอจะเล่นได้หรอมีล่าสุดที่หนูไปเวิร์กช็อปกับทางช่องวันเนี่ยเขาก็เหมือนแบบลังเลอยู่ว่าจะเขียนบทยังไงดีให้เราเป็นนางเอกในเวอร์ชั่นไหนจะเป็นแบบว่าสดใสหรือเป็นโมโหแบบร้ายแต่นิ่งอะไรอย่างเงี้ยเธอจะทำยังไงอันไหนร้ายแต่นิ่งร้ายแต่ไม่แสดงออกร้ายแต่เก็บอาการนิ่งร้ายนกอยู่ข้างพี่ตานะคะร้ายอยู่เนาะหน้ามึงช็อตอ่ะหน้ามึงช็อตเก่งอยู่นะเก่งอยู่นะอันนี้จะแสดงว่านี่เรื่องแรกเลยหรอเรื่องแรกเรื่องแรกก็แต่ว่าเรื่องเนี้ยไม่อยากให้คนพลาดเลยเพราะว่านักแสดงที่เป็นรุ่นใหญ่ก็คือโหดมากตื่นเต้นไหมตื่นเต้นมากหนูตื่นเต้นมากหรอจริงหนูกลัวมากๆเลยหนูกลัวแบบเป็นตัวถ่วงแบบเธอทำได้เธอเก่งเธอมีประสบการณ์การทำงานมาหลายด้านเลยก็เลยต้องหล่อหลวมหล่อหลวมหล่อหน่อยหล่อหลวมหน่อยซึ่งก็จะมีหนังด้วยไม่ใช่แค่ละครอย่างเดียวถูกปะโอ้มันแปลกมากหนูอะเหมือนที่ทำอะไรไม่เคยได้ทำอะไรง่ายๆหนังก็ยากหนังนี้ถ้าจะเป็นบ้าเลยหมายถึงว่ามีช่วงหนึ่งที่หนูเวิร์กช็อปหนักมากๆกับหนังเรื่องนี้แล้วเขาเอาออกไม่ได้แล้วถ้าเอาออกไม่ได้แล้วจะทำไงอะหาหมอใช่หนูว่าคนถ้าเข้าได้เข้าไปดูเรื่องนี้ออกมาก็ยังคงตั้งคำถามหรือว่ามันก็ยังคงคาใจอยู่ว่าแบบโอ้โหทำไมเป็นแบบนี้วะอะไรเงี้ยอุ้ยอยากดูเลยอะสุดๆค่ะเรื่องนี้เหมือนกันทั้งละครทั้งหนังเลยคือเป็นครั้งแรกที่เริ่มมาคือยากเลยถือว่าปีนี้เราหันมาลุยละครกับหนังแบบก็คือเต็มที่เลยคือได้เห็นผลงานด้านนี้เต็มที่และต่อไปด้วยเนอะใช่ปะหนูก็อยากเป็นไปได้คือเราก็อยากให้ทั้งละครทั้งหนังคือแบบ2เรื่องเนี้ยต้องได้รับรางวัลแบบต้องทำให้ได้อุ๊ยโตเลยหรอหนังก็คือตั้งเป้าไว้เลยว่าอย่างน้อยก็ต้องได้สัก100ล้านแหละหลวงปู่อ่ะลุกค่อยอะไรลุกคือมันเลิศเกินอ่ะต้องตั้งเป้าไว้แล้วเราแบบว่าอันนี้ถูกต้องไปให้ถึงหนังออนเมื่อไหร่นะกุมภาปีหน้าค่ะละครแต่หนังเนี่ยน่าจะได้เห็นก็ประมาณช่วงกลางปีหน้าหรือไม่ก็ต้นนี่แหละพูดถึงเรื่องหัวใจบ้างดีกว่าทำงานหนักมากเราต้องพูดเรื่องหัวใจหน่อยจริงใช่ไหมที่วันนี้ทุกวันนี้เธอมีคนคุยทั้งหมด100ล้านคนไม่จริงไม่จริงไม่จริงแต่เธอมีคนคุยถูกไหมไม่เชิงคนคุยหรอกหนูอ่ะไม่กล้าให้สถานะใครเลยแม้กระทั่งคนคุยแต่ว่าเรามีบทเรียนกับความรักมาแล้วเพราะฉะนั้นดูใครดูนางงามก็คือคนที่เข้ามาต่อไปห้ามสั่งให้กูทำจมูกก้าวรอบต้นมาคือตอบไม่น่าสั่นเลยค่ะสวยขนาดนี้เออถ้าให้กูบอกว่าจมูกยังไม่สวยพอแล้วเหนื่อยหนูเหนื่อยแล้วกับดราม่าที่เคยเจอในวงการเนี่ยคิดว่าเรื่องอะไรที่มันหนักที่สุดแล้วบั่นทอนที่สุดที่เรามีน้ำตาให้กับเรื่องนี้เรื่องสิงคโปร์มันไม่ได้ทำให้ตัวเราอะเดือดร้อนคนเดียวมันเดือดร้อนกันในวงกว้างที่แบบแล้วเราคอนโทรลอะไรไม่ได้เลยเราพูดอะไรก็ดูเหมือนเถียงหนูก็เลยไม่พูดเลยความที่เราพอเราไม่พูดแล้วเรารู้สึกว่าเราออกมาโพรเทคใครไม่ได้เลยมันก็ยิ่งเก็บไว้ที่ตัวเองอะเก็บจนบางทีก็ดิ่งจนเราแบบเราไม่อยากมีชีวิตอยู่ต่อนะตอนนั้นนะชื่อเสียงเงินทองที่มีอยู่ก็คือทิ้งหมดละแต่ก็เป็นอีกหนึ่งประสบการณ์ที่ทำให้หนูรู้ว่าณตอนนั้นนะถ้าไม่ได้เกิดเรื่องสิงคโปร์หนูคิดว่าคนรักหนูเยอะมากตั้งแต่ตอนประกวดมิสแกรนด์ไทยแลนด์พอมันเกิดเรื่องเนี้ยไอ้คนที่ไม่ชอบหนูแม่งโผล่มาเต็มเลยการที่อยู่จุดเนี้ยมันมีทั้งคนรักแล้วก็ไม่รักแต่เราตอนเนี้ยเรายังไม่เห็นเพราะเราประสบความสำเร็จอยู่ไหมมันจะมีแต่คนรักคนชื่นชมก็เลยทำให้เราใช้ชีวิตแบบก็อย่าประมาทว่าแบบว่าหลงละเริงกับคนที่แบบว่ามาเยินยอเราเขาก็ด่าเราได้เช่นเดียวกันอะไรอย่างเงี้ยมันผ่านอะไรมาเยอะมากจริงๆว่ะเธอมีเรื่องอะไรที่อยากจะบอกคนฟังอยู่ไหมหนูว่าเรื่องความรักอ่ะเป็นเรื่องที่มันเป็นอะไรที่แปลกประหลาดที่สุดในโลกนี้ละแม่งคอนโทรลอะไรไม่ได้เลยแต่คนเรามันก็ต้องดำเนินไปด้วยความรักอยู่ดีอ่ะก็ขอให้ทุกคนมีสติกับความรักแล้วกันไม่ว่าจะทำอะไรแต่ท้ายที่สุดคือต้องรักตัวเองอันนี้คือสำคัญมากๆเพราะหนูเคยอยู่ในจุดที่รักเขามากกว่ารักตัวเองก้าวรอบทำให้ตัวเองแบบว่าแย่อยู่เหมือนกันในช่วงนึงก็ต้องขอบคุณตัวเองที่อย่างน้อยนะก็ยังมีสติในการที่จะกลับมารักตัวเองมาได้เนาะใช่ว้าวล่ะวันนี้ก็คือได้อะไรเยอะแยะมากมายจริงๆน้ำตากูจะไหลจริงเป็นพลังงานที่ดีเป็นอินสปิเรชันที่ดีให้กับคนดูทุกๆคนมากๆจริงๆนะอยากให้แฟนๆ Talent แบบเก็บอิงฟ้าไว้เป็นแบบอินสปิเรชันที่ดีในการขับเคลื่อนบางวันที่เรารู้สึกว่าเราเหนื่อยมาก
ก็มาดูเทปนี้แล้วก็ดูว่าเขาทำมาทั้งหมด20อาชีพแล้วมึงเกินแล้วมั้งเออมาฟังไว้มาฟังไว้เวลาที่แบบโดนเจ้านายเบื่อๆทำงานมาฟังเทปนี้ไว้เลยแล้วก็ทาเลนของเขาก็มีประมาณล้านอย่างร้องก็ได้เต้นก็ได้อะไรก็ได้ไปหมดก็ได้เอองงไปหมดฝากผลงานหน่อยจ้าได้ค่ะก็มีนี่แหละค่ะละครแล้วก็ภาพยนตร์ที่จะได้ติดตามกันในช่วงปีหน้านะคะแล้วก็ฝากติดตามการประกวดMiss Grand Thailand ปี2024ที่กำลังจะถึงนี้มาลุ้นแบบว่าควีนของคนไทยเราต่อไปจะเป็นใครอะไรยังไงนะคะแล้วก็ผลงานก็จะอัปเดตเรื่อยๆผ่านทางโซเชียลมีเดียของหนูอยู่แล้ว Facebook IG Instagram TikTok อะไรก็แล้วแต่ที่ตรงนี้นะจ๊ะรอดอ่ะฝากติดตามงานแล้วเราก็จะลากันไปด้วยท่านี้ไปเออมันดูเต้นง่ายแล้วไม่คิดว่าจะเป็นไวรัลได้